ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมค่ะเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านจะติดตามก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาทุกๆวันนะคะท่านจะติดตามวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของออกกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าจากสปป.ลาวพอดีเลยเห็นพระคุณเจ้าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ลืมแจ้งท่านญาติธรรมไปว่าทางคุณหมอสมชายนะคะทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ได้มีโอกาสประสานงานไปทางทั้งท่านพระอาจารย์โสภานะคะทางที่สปป.ลาวก็ได้เรียกว่าร่วมกิจกรรมจะบอกร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนะคะก็คุณหมอสมชายก็ร่วมทำบุญไป 20,000 บาทในส่วนของช่วยเหลือเสื้อผ้าห่มของใช้ต่างๆนะเบื้องต้นก็เรียกว่าทันเหตุการณ์พอดีสวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะก็ตอนนั้นช่วงลาวกำลังหนาวอยู่ก็เลยถามไปทางท่านพระอาจารย์พอดีว่าติดต่อกับท่านไม่ได้นะคะจริงเนี่ยอยากจะได้พระคุณหมออยากได้เครือข่ายหลายที่เหมือนกันส่งไปทั้งหมด4จุดนะคะอ๋อเสียงเบาชื่อหรือยังเอ่ยดังแล้วนะคะดังได้หรือยังเอ่ยขอพูดต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดไปดังไงแจ้งได้นะคะที่โชคแจ้งมาเองเลยนี่แสดงว่าเบาจริงนะคะนะคะไม่อยู่ต่ำไปหรือเปล่าลูกทุ่งมากเลยค่ะท่านเจ้าที่ท่านเดี๋ยวนะคะขออนุญาตโอ้ยเอาให้มันใกล้ๆเลยค่ะใกล้เลยดังขึ้นแล้วนะคะพี่ต๋อมก็ช่วงที่ช่วงมีภัยหนาวที่ประเทศลาวนะคะคุณหมอสมชายก็ได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือทางประเทศลาวเนี่ยไป4จุดนะในช่วงที่ตัวเองติดต่อเนี่ยก็คือตอนนั้นก็พยายามที่จะดูว่ามีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่อยู่ทางสปป.ลาวบ้างนะฮะก็ติดต่อท่านพระอาจารย์โสภาไปพอติดต่อกันเสร็จปุ๊บก็พยายามติดต่อท่านพอท่านติดต่อกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้คุยกับคุณหมอสมชายแล้วก็ได้โอนเงินไป 20,000 บาทนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเบื้องต้นนะคะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่ทางทีมของร่วมด้วยช่วยกันหรือคุณหมอสมชายเนี่ยทำอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งทำอยู่ตลอดทีนี้ก็ต้องทางจังหวัดเลยตอนนี้เนี่ยทางพ่อน้องบีก็ดูข่าวอยู่ตามข่าวพอทราบข่าวโพสต์จำได้ว่าไม่กี่นาทีอะค่ะพอโพสต์มาปุ๊บเผอิญว่าน่าจะบุญสัมพันธ์กันเห็นพอดีปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นโพสต์ของพ่อน้องบีเท่าไหร่หรือตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูคนที่อื่นโพสต์อะค่ะทีนี้ปรากฏว่าเห็นอ้าวประสบอุบัติเหตุครั้งแรกเลยเนี่ยตอนเช้าแล้วปกติไม่ค่อยเห็นแต่เช้าวันนั้นน่ะเห็นว่าเขาดีใจว่ามีคนเนี่ยส่งออเดอร์มาแล้วโอนเงินมาหมดแล้วเราก็ดีใจกับเขาว่าเออเขาทำดีเขาก็เลยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสายหน่อยเนี่ยกลายเป็นว่าได้ข่าวเรื่องของประสบอุบัติเหตุขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อน้องบีทุกท่านนะคะเราก็จะต้องผ่านคนดีไปด้วยกันในเมื่อมันประสบอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้ก็ต้องคอยให้คุณหมอเป็นคนช่วยเหลือแล้วเราก็พยายามเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลหรือเป็นญาติผู้ป่วยที่ดีก็คือคุณหมอเขาบอกอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องทำตามเลยต้องมีระเบียบในการที่จะทำตามระเบียบที่คุณหมอเขาแจ้งมามันก็จะดีขึ้นนะคะท่านจะติดตามเป็นกำลังใจให้กับพ่อน้องบีซึ่งก็เป็น
ศีลกรรมฐานแล้วก็เป็นคนดีคนนึงในสังคมที่ช่วยเหลือกิจกรรมงานต่างๆเพื่อพุทธศาสนาเพื่อสังคมเยอะนะคะเมื่อมีประสบภัยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นกันว่าทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะท่านยติธรรมวันนี้เราพูดกันมาหลายวันแล้วเรื่องของความเป็นคนว่านอนสอนง่ายความเป็นคนดีจิตที่มันเป็นปัญญาไม่เป็นปัญญาเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยกลับมาหาตัวเรากันว่าแล้วทำยังไงทำยังไงให้เราเนี่ยได้พบกับความเจริญจริงๆคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้ทฤษฎีอะแต่มันลงมือทำไม่ได้อย่างเราฟังพระท่านเทศสอนว่าคนที่จะมีปัญญาหรือจะพ้นจากทุกข์ได้ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือทำทานเช่นบุญกิริยาวัตถุ10ตั้งแต่ทานศีลภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ฟังมาพอถ้าเราจะลงมือทำจริงๆเนี่ยหลายคนสตาร์ทไม่ได้เลยนะคะคือเริ่มต้นที่จะทำตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอันดับแรกเนี่ยที่เราจะพบกับความเจริญได้หรือความสุขได้เนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเดินทางอะค่ะถ้าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเรายืนอยู่จังหวัดอะไรถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเราถึงจะวางแผนเส้นทางของการเดินทางไปได้แล้วก็วิธีการเดินทางอะไรที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดทีนี้เหมาะไม่เหมาะขึ้นอยู่กับอะไรเหมาะขึ้นอยู่กับเงินที่เรามีอยู่ว่าเราจะใช้วิธีการเดินไปนั่งรถประจำทางหรือจะขับรถส่วนตัวหรือจะขึ้นเครื่องบินไปมันขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่ว่าเราจะไปแบบไหนนี่คือวิธีการจุดหมายกับวิธีการแต่ละคนก็มีจุดหมายที่แตกต่างแล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างอย่างเช่นขนาดพระโพธิสัตว์เองเนี่ยที่จะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีอุปนิสัยในการสร้างบารมีที่แตกต่างกันเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะไปถึงจุดหมายเดียวกันเหมือนกันอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านให้เราปรับอินทรีย์5พละ5เนี่ยบางคนก็หนักไปทางศรัทธาก็ถึงจุดหมายคือปัญญาบางคนก็หนักไปทางวิริยะบางคนก็หนักไปทางสมาธิแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีการสมดุลเนี่ยถึงจุดที่มันสมดุลเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละแต่มันเริ่มต้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองพอเราไปเห็นคนอื่นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไปบอกว่าคนนี้ปฏิบัติผิดทางอย่าทำให้เห็นมองเห็นถึงคุณค่าของอนุโมทนาบุญคุณค่าของการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปดูถูกคนอื่นเขาในการทำความดีนะคะคุณค่าของการทำบุญเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปดูถูกคุณค่าของคนอื่นพอเราอนุโมทนาบุญเป็นเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยคือเราไม่ต้องไปดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรอ่ะเราไม่ต้องไปดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรอย่างเช่นไลฟ์สดเนี่ยหรือการไลฟ์ถูกใจให้กับคนที่เขาทำความดีอยู่ใน Facebook เนี่ยสวัสดีค่ะคุณตั้มวันนี้ทีมงานของเราก็เข้ามาในหน้าเฟซอีกเช่นเดิมนะคะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบเฮ้ยถ้าฉันจะไลฟ์หรือถูกใจใครสักคนมันต้องเกี่ยวข้องกับฉันนะถ้าถึงจะไลฟ์มันไม่ใช่คือเราเห็นความดีของคนอื่นอะที่เขาทำเราเห็นว่าเขาทำความดีอยู่มันก็คือการอนุโมทนาบุญในความดีของเขามันคือการอนุโมทนาบุญในความดีของเขาหรือว่าที่เราไลฟ์เนี่ยมันให้กำลังใจกันอะมันต้องกลับมาหาตัวเราเองอะค่ะเราไม่ใช่ไปดูว่าเราจะได้อะไรจากการไลฟ์ครั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะลุงน้อยคิดถึงเช่นกันค่ะอุ้ยลืมไปผู้ใหญ่ลุงน้อยไม่รู้เรียกถูกท่านผู้ใหญ่ลุงน้อยนะเป็นผู้ใหญ่แต่ชื่อน้อยอะค่ะท่านยติธรรมเดี๋ยวเอ๊ะเราเรียกอะไรกันนะคะผู้ใหญ่ลุงน้อยคิดถึงค่ะมีโอกาสคงได้เจอกันที่ดงยางนะคะก็เรียกว่าตัวเองโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าได้มีโอกาสอยู่ที่วัดปูจวงเนี่ยก็ได้ไปหลายๆที่คือเคยอยู่ที่เก่าเคยอยู่ที่สร้างบารมีเก่าค่ะอันนี้เรื่องเล่านะคะถ้าเกิดว่าใครเคยรู้ประวัติเก่าๆก็คงจะพอรู้ว่าที่ไหนแต่ขออนุญาตเล่าคงไม่มีปัญหาอะไรเคยอยู่ที่เก่าสมัยก่อนเนี่ย
ปไหนไม่ได้นะไปไหนทีหนึ่งอะไรทีเนี่ยงานมันเยอะพองานมันเยอะปุ๊บเนี่ยพอเรากลับมาหรืออะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมีปัญหาครูบาอาจารย์เหมือนกับเราออกนอกเส้นทางแล้วก็ด้วยความที่ผู้นำอ่ะคิดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ผู้ตามซึ่งเป็นบริวารก็คิดเหมือนกันพอเราไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยเริ่มมีปัญหาละไม่เฉพาะผู้นำนะญาติโยมอยู่ในวัดก็เริ่มว่าแล้วว่าทำไมถึงไปที่นู่นที่นี่ไม่ยอมอยู่วัดตัวเองก็มีทำบุญไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยคือใจเนี่ยมันไม่กว้างแต่พอมาอยู่ภูจวงเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วในเวลาเดียวกันญาติโยมก็เลยเป็นไปด้วยเอาไปดงยางเอาไปกันให้รถวัดไปอีกต่างหากพาญาติโยมไปกราบพระอาจารย์จรัญกันไปไหนก็ไปกันได้ทุกที่นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันว่าถ้าโควิดสงบเนี่ยก็จะไปช่วยทีมของคุณหมอสมชายชวนหลายคนแล้วว่าอยากจะไปหน่อยไหมแต่ว่าลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าไปเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หลายๆด้านก็ทุกคนก็ใจก็จะกว้างไงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพอผู้นำไม่โอเคปุ๊บเนี่ยพอเราจะไปปุ๊บเนี่ยไม่กล้านะคะอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยจะชวนใครไปไหนทีเนี่ยทุกคนรู้สึกลำบากใจมากที่จะไปกับเราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวเดี๋ยวกลับมาจะเอาวาดโกรธเราก็ชอบออกข้างนอกลู่นอกทางสไตล์เราเนี่ยแหละคือมันเป็นมาตั้งนานแล้วจะบอกว่านอกลู่นอกทางก็ไม่ได้คืออายุคนเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดของความตายที่มันรออยู่ข้างหน้าไอ้ตอนที่เรามีแรงอ่ะเราก็อยากจะไปให้มันทั่วๆถ้าเราทำเสร็จไอ้นี่แล้วเราค่อยไปอันนั้นทำเสร็จอันนั้นเท่าไปอันนี้มันไม่ทันบางอย่างอ่ะบางอย่างมันต้องสมดุลกันอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเราไปทางดงยางเนี่ยทางอุทยานธรรมดงยางเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนท่านมีพระภิกษุสงฆ์มีพระธุดงค์ให้เราได้ทำบุญเราได้เจอญาติพี่น้องดงยางของเราเนี่ยมันอบอุ่นมันสนุกสนานมันอีกแบบนึงอ่ะเราก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นพอเรากลับมาที่ภูจวงเนี่ยเราก็เป็นบรรยากาศของเราเป็นอาจารย์นะเราสอนกรรมฐานเราต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือเราจะไปอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วนะก็ไม่ได้เป็นคนสนับสนุนหรือไปช่วยส่งเสริมระดมทุนให้อะไรกับคุณหมอสมชายแล้วนะมันไม่ใช่เหมือนกับอยู่ดงยางหรือไม่ได้อยู่กับวัดภูจวงแต่อยู่กับคุณหมอสมชายเนี่ยเป็นจิตอาสาอีกแบบนึงนะอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องยืนอยู่จุดที่ถูกอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันมันไปด้วยกันได้เพียงแค่เราไม่หลงจุดยืนของเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราคุยกับคนที่หลงจุดยืนอ่ะเขาลืมไปว่าเราเป็นใครแล้วเขาก็ลืมไปว่าเขาเป็นใครแล้วถึงเวลาคุยกันปุ๊บเนี่ยมันจะสับสนอ่ะเขาคุยแทนคนอื่นอ่ะเคยหรือเปล่าคะบางทีเนี่ยเราคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเรามองว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ประมาณเนี้ยเขามีขอบเขตของงานของเขาประมาณนี้แต่พอเราคุยกับเขาเนี่ยเขาคุยเหมือนกับเขาเป็นหน้าที่อื่นอะ คือเขาหลงตำแหน่งตัวเองหลงตำแหน่งไม่ได้ว่าหลงในความใหญ่นะคะหลงว่าตัวเองเป็นอะไรคือบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยอย่างเช่นเคยคุยกับพ่ออยู่นานมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแกก็ประชุมคณะกรรมการทีนี้ใช้คำพูดไม่เป็นคณะกรรมการของโรงอาหารด้วยความที่พ่อเราเนี่ยเนาะก็แบบแกไม่ได้เรียนมาเยอะแล้วทีนี้ก็สังคมก็เข้าน้อยอยู่ในโรงอาหารมาจนแก่นะคะก็ออกที่สังคมเยอะก็เพราะว่าออกไปทำบุญนี่แหละไปเจอคนนู้นคนนี้เจอสังคมอื่นๆก็ได้เป็นผู้นำบุญนี่แหละถึงได้เจอคนเยอะแต่โดยอาชีพเนี่ยคือค้าขายทีนี้มีการประชุมอยู่ครั้งนึงซึ่งมีคณะกรรมการแล้วก็พ่อเองเนี่ยเขาเป็นประธานร้านค้าก็แหมชอบแสดงความสามารถอะใช่ไหมคะที่ติดตามทีนี้เขาก็ถามความคิดเห็นว่าผู้ค้าเนี่ยเจ้าของร้านค้าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเสนอ มีอะไรจะเสนอคือเราพูดในฐานะที่เราเป็นผู้น้อยเราพูดกับผู้ใหญ่ให้เราเนี่ยเสนอว่าเราต้องการอะไรผู้ใหญ่ก็จะได้นำไปบริหารจัดการให้กับเราเนี่ยถูกหลักป๋าก็แหมแสดงความสามารถเต็มที่เลยลงท้ายด้วยว่าฝากเอาไปคิดฝากให้คณะกรรมการเอาไปคิดพิจารณาเราก็เลยบอกว่าป๋าคือว่ามันไม่ใช่อ่ะคือคำพูดเนี่ย
มันจะต้องเป็นผู้ใหญ่คุยกับเราไม่ใช่เราอ่ะไปคุยกับผู้ใหญ่คือบางทีเนี่ยแกไม่รู้ไงเหมือนกับเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยเราไม่รู้อ่ะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคือใครแล้วเราเองเนี่ยบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาคือใครเขาสับสนนะบางทีเราอย่างเราเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยเคืองพนักงานหลายที่นะคะแต่ก่อนน่ะเมื่อก่อนนะเคืองพนักงานร้านค้าในหลายที่มากคือพอเราไปถามเขาเนี่ยเขาพูดจาไม่ดีเลยพนักงานเราก็นึกโกรธองค์กรนึกโกรธร้านค้าร้านนั้นว่าบริการไม่ดีแต่ก่อนนะโอ้ยร้านนี้ไม่เข้าแล้วบริการไม่ดีเลยพูดจาไม่เพราะแต่พอเรามีสติขึ้นพอเราไปเข้ารับบริการที่ไหนพอเจอลูกน้องหรือลูกจ้างที่พูดจาไม่ดีไม่รับแขกเนี่ยสิ่งที่คิดใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าคิดว่าไงสงสารเจ้าของถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราก็อยากจะบริการน่ะแต่เรากำลังไม่พอเพราะว่ามันมีฐานะแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้พนักงานอย่างเช่นห้างใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมานั่งขายคนเดียวพูดดีๆคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องการผู้ช่วยที่ทดแทนความเป็นเราได้ในการบริการแต่ปรากฏว่าลูกน้องพูดแบบเนี้ยเขาก็เอาไปอบรมนะเขาคงไม่ไปอบรมให้นิสัยเสียหรอกค่ะก่อนที่จะเข้าทำงานแต่เขาก็ต้องไปอบรมที่มันนิสัยดีๆอ่ะคือเขาก็อบรมนะจริงๆแล้วอะพนักงานเนี่ย ก็คิดต่ออีกพอไปเจอพนักงานที่ไหนพูดจาไม่ได้เรื่องหรือพูดจาไม่ดีพูดจาแบบไม่เรียกลูกค้าคือพูดเอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาอะไรแบบประมาณนี้ขายของอะคือเขาซื้อของมาเนี่ยเขาก็ต้องการกำไรอะเขาจ้างเรามาเขาต้องการให้เราขายอะแต่เราไม่ได้รู้สึกไงเพราะเราคิดว่าเรากินเงินเดือนฉันกินเงินเดือนอะขายได้ไม่ได้ฉันก็กินเงินเดือนหรือจะกินเปอร์เซ็นต์ไว้มันก็ยังเอ้ยไม่ง้อไม่สนใจไม่กินก็ได้เปอร์เซ็นต์กินแค่เงินเดือนอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ไปมาเนี่ยสงสารเจ้าของร้านเดี๋ยวนี้เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเจอพนักงานพูดจาไม่ดีเนี่ยสงสารเจ้าของร้านโอ้เขาจ้างมาถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นเจ้าของร้านอ่ะเราเจอลูกน้องแบบเนี้ยแทนที่จะช่วยให้เราขายได้กำไรอ่ะมันจะได้โตไปด้วยกันน่ะเรารวยอ่ะเขาก็ได้เงินเดือนเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่คิดไงเขาคิดแต่เพียงว่าเอ้ยเขากินเงินเดือนเขาไม่ง้อหรอกเขาอยู่ไปวันๆนึงของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่คิดว่าไอ้การที่สมัครเข้ามาเนี่ยคำว่าสมัครเนี่ยคุณต้องการมาช่วยเหลือเขานะแล้วเขาก็มีข้อเขาก็มีสิ่งตอบแทนให้เราตกลงกันแล้วว่าคุณจะมาช่วยงานฉันแล้วฉันก็จะใช้ให้เงินคุณอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกลับทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้สงสารเจ้านายตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คิดค่ะพอไปที่ไหนที่เขาพูดจาไม่ดีเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยว่าที่นี่ไม่ง้อคนที่นี่ไม่ดีถ้าเกิดว่าคนคนนั้นพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ดีสงสารเจ้าขององค์กรสงสารเจ้าของบริษัทสงสารอะไรอย่างเงี้ยไปแทนว่าเขาพลาดแหละเขาเลือกคนแบบนี้มาอยู่บางทีก็พยายามที่จะพูดดีๆนะคะก็ยังไม่ดีอ่ะบางคนแย่กว่านั้นอีกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะท่านที่ทำทีนี้เมื่อเราเกิดเงินไปแล้วว่าคนเราเนี่ยมันต้องดูกันเป็นอ่ะมันต้องลงมือทำอ่ะทีนี้เราจะเลือกยังไงอ่ะอันดับแรกเนี่ยในมงคลสูตรของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตัดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าให้เราเนี่ยคบบัณฑิตทีนี้ไอ้คำว่าคบบัณฑิตเนี่ยมันคบยังไงอ่ะคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็ฉลาดคนนี้ก็เป็นคนดีบางทีใกล้บัณฑิตแล้วเนี่ยไปนั่งจับผิดบัณฑิตก็มีคบบัณฑิตนะไม่ได้แปลว่าเดินทางไปไหนด้วยกันแล้วจะเรียกว่าคบบัณฑิตถ้าเกิดว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีความเคารพในความเป็นบัณฑิตของเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะบางเผลอๆไปเนี่ยบางทีบาปด้วยซ้ำบางคนเนี่ยอยู่กับบัณฑิตนะแต่ว่าไม่ได้ความรู้อะไรของเขาเลยกลับไปนั่งจับผิดว่าเอ้ยดูสิก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
มีอยู่ครั้งนึงค่ะจำได้ว่าตัวเองตอนนั้นบรรยายปฏิจจสมุปบาทซึ่งตอนนั้นก็ยังใช้ตำราเยอะอยู่เพราะว่าเป็นช่วงค้นคว้าปฏิจจสมุปบาทเป็นรอบแรกๆเพื่อที่จะมาบรรยายเป็นคอร์สอะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลงตัวแต่ตอนนี้บรรยายปฏิจจสมุปบาทนะลงตัวแล้วเพราะว่ามันมีการวางเวลาไว้เรียบร้อยแล้วมันมีการวางตารางไว้หมดแล้วมันแค่ปรับตารางนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะบรรยายปฏิจจสมุปบาทได้แต่ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นบรรยายมันเพิ่งทำตารางอ่ะหัดทำตารางใหม่อะไรใหม่ลงว่าเราควรจะบรรยายปฏิจจสมุปบาทยังไงสำหรับเพื่อที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ชีวิตจริงได้ดึงเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นำอธิบายยังไงให้มันเกิดความเข้าใจภายใน5วันหรือ7วันหรือ10วันก็ทำแผนขึ้นมาแผนการสอนขึ้นมาปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นคนเดี๋ยวนี้เป็นคนระวังความคิดคนมากกว่าคือเราจะระวังอ่ะบางทีเราทำดีอ่ะแต่ความคิดของคนมันไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนดีในสายตาของเขานะความเป็นคนดีเนี่ยมันต้องเจอคนดีมันถึงจะได้ดีนี่คือความจริงถ้าเราทำความดีเนี่ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่เราอยู่ในสังคมโจรเนี่ยเขาจะด่าว่าเราโง่เขาจะมองว่าเราเป็นคนโง่งี่เง่าหัวช้าปัญญาทึบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเลยอย่าไปทำเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตัวเองเคยคบเพื่อนอยู่กลุ่มนึงเหมือนกันเขาก็ชอบเที่ยวชอบเราก็ชอบเที่ยวกับเขาอะนะคะเด็กกรุงเทพอะก็มีบ้างที่มีไปเที่ยวไปอะไรเพราะว่าในโรงเรียนมันก็มีเพื่อนๆชวนนู่นชวนนี่แล้วก็อยากจะลองอะก็ไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงอะเขาชอบทำอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะเราก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันเยอะไปแล้วมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะไปถามเพื่อนบอกเพื่อนเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขัดขวางความสุขของเขาแล้วเราก็ทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาคือถ้าเราเห็นด้วยเนี่ยพวกนี้เอาใจตัวเองนะคะถ้าเราไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยมีอาการต้องการบังคับให้เราเห็นด้วยอ่ะคือมันเป็นไฟบังคับของคนที่มีอัตราตัวเราคบคนที่มีอัตราตัวสูงเนี่ยเราดูไม่ยากอ่ะเขาชอบบังคับให้เราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำโดยที่เขาจะไม่ใช้เหตุผลเขาจะไม่ใช่เหตุผลเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็บังคับเราให้เราเห็นด้วยเอ้าคนมันไม่เห็นด้วยอ่ะจะบังคับก็ได้ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราไปคบกับคนพาลเนี่ยพอเราไปทำความดีในที่ที่มีคนพาลเนี่ยความดีก็ไม่งอกงามท่านจึงเปรียบเสมอกับการปลูกข้าวอ่ะหรือปลูกเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมดที่เราต้องการผลดีๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกคือหนึ่งที่ดินที่เราจะลงผลผลิตนั้น 2. ภูมิอากาศที่มันเหมาะกับต้นไม้ที่เราจะลง 3. การดูแลที่ถูกต้องต้นไม้นั้นถึงงอกงามชีวิตของเราก็เหมือนกันความดีที่เราทำเนี่ยเราต้องไปเลือกว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเขายอมรับในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเขาชื่นชมในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าบุคคลสถานที่แล้ววิธีการในการทำของเราเนี่ยมันเหมาะกับเขาหรือเปล่าถ้าอัธยาศัยของเรามันเหมาะกับเขาเนี่ยเราจะเจริญแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมาะเนี่ยมันขัดกันเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่เข้าตาน่ะถ้าเขาดูแล้วเขาไม่เข้าตาเนี่ยเขาไม่มีทางอ่ะที่จะชื่นชมเราชื่อเสียงเนี่ย หรือความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความชื่นชมมันเกิดขึ้นจากการชื่นชมนะคะการยินดีในสิ่งที่คนคนนั้นทำมันถึงจะมีการกระบวนการขับเคลื่อนความเจริญขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่จุดๆที่เขาไม่ชื่นชมเราอ่ะเขาไม่เห็นความดีของเราเขาก็มองผ่านๆไปมันก็ทำของมันไปต่างคนต่างทำไปเราจะไม่มีทางเจริญเลยเราจะหาทางเจริญไม่ได้มันอาจจะเป็นการเจริญได้มันอาจจะเจริญได้ในลักษณะของการสร้างบารมีที่เป็นความอดทนในการสร้างบารมีแต่ว่า
มันจะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยมันก็จะก้าวหน้ายากมากนอกจากว่าเราก็ต้องดูว่าบางที่เนี่ยมันต้องมีบริบทอื่นด้วยนะคะว่า บางที่เนี่ยบุญมันมาแบบนี้เราสร้างบุญเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบนี้มันต้องถึงที่สุดของความอดทนมันถึงจะค่อยขยับแต่บางคนเนี่ยยังทนไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่ทนแล้วยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานได้พอดีได้มีโอกาสสนทนากับท่านพระอาจารย์ประพัดซึ่งท่านเป็นปริยัติธรรม8ประโยคซึ่งเดินทางมาช่วยสอนบาลีให้กับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เทวภูจวงก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านเรื่องพูดถึงเรื่องการปล่อยวางคิดว่าเป็นประโยชน์เลยจะนำมาเล่าให้ฟังขอบคุณมากค่ะคุณสมศรีจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าบางทีแม้กระทั่งคำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ใช้ผิดนะคือพออะไรมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกว่าปล่อยวางก็จะบอกว่าปล่อยวางแม้กระทั่งการเรียนเนี่ยเรียนไม่ไหวก็ปล่อยวางมันไม่ใช่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายไอ้ที่ต้องปล่อยวางเนี่ยอย่างเช่นเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เราอยู่อุทัยธานีระหว่างทางเนี่ยคนนั้นชวนกินนั่นคนนี้ชวนกินนี่เจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนโน้นแต่มันก็กำลังเดินทางไปสู่เชียงใหม่นั่นแหละแต่บางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปเชียงใหม่กลับไปตรงลำพูนก่อนดีไหมแวะลำพูนสัก10วันนอนเล่นเดี๋ยวค่อยไปต่อโอ้โหมีของกินเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลำพูนนั่นแหละที่ต้องปล่อยวางไอ้ลำพูนที่ต้องปล่อยวางคืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะต่อจุดหมายของเราเนี่ยเราต้องปล่อยวางอันนั้นแต่ปรากฏว่าเราดันไปปล่อยวางจุดหมายแล้วเราเก็บอุปสรรคเอาไว้เราเก็บไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาเอาไว้กับเราแล้วเหมือนกับเราไปไม่ได้อะหลายคนที่มีชีวิตมีปัญหาแล้วไปไม่ได้ที่ติดอยู่เนี่ยติดอยู่กับปัญหาเราไม่ปล่อยวางปัญหาเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายแต่เรากลับกอดปัญหาเอาไว้แล้วไม่ยอมไปถึงจุดหมายมันเป็นอย่างนั้นการคบบัณฑิตเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจถึงการเอาง่ายๆอ่ะถ้าเราใกล้ชิดดีๆเนี่ยแล้วเรามองบัณฑิตด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ยใจที่เป็นกลางเนี่ยพร้อมจะเรียนรู้เราจะได้อะไรจากบัณฑิตเยอะว่าตอนที่เขาคุยกับคนเนี่ยเขาทำยังไงเขาอะไรยังไงมีวิธีแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องยังไงเอาลืมไปว่าจะเล่าเรื่องตอนที่ปฏิจจสมุปบาทการคบคนดีเนี่ยถ้าเราคบคนดีเนี่ยบางทีเราทำไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะแต่เขาก็กลับมองว่าเราดีเลิศเหลือเกินแต่บางทีเนี่ยไปคบคนที่เป็นคนพาลเนี่ยบางทียังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็ยังผิดมันอยู่ที่ธาตุอ่ะอยู่ที่สังคมที่เราไปอยู่อ่ะถ้าเราไปถูกจุดสังคมที่ถูกเนี่ยเราก็จะเจริญเหมือนต้นไม้แต่ถ้าเราไปอยู่ในจุดสังคมที่ผิดเนี่ยเราหาความเจริญไม่ได้เลยมีจะเล่าไปก็จะรู้ว่าเป็นใครนะคะอีกแล้วก็ขอเล่าอ้อมๆแล้วกันว่ามีครั้งนึงตัวเองเนี่ยก็หาข้อมูลปฏิจจสมุปบาทหนังสือขนไปเยอะมากตอนนั้นก็เรียงหนังสือไว้เป็นวงอ่ะล้อมตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วก็เรียงล้อมตัวเองเอาไว้พอล้อมตัวเองเอาไว้ปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าอันเนี้ยเราจะต้องเอาหน้าไหนที่มันเป็นหลักฐานอ่ะของการอธิบายอ่ะไปพูดในการบรรยายอันนี้คือหลักฐานนะอันนี้คือหลักฐานคือแน่นอนแต่เราไม่ได้อ้างหลักฐานตอนบรรยายอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการบรรยายปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยใช้หลักฐานจากความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากหนังสืออ่านตำราแล้วว่ามันใช่ทีนี้ปรากฏว่าลืมเอกสารเอาไว้อยู่อันนึงก็เลยวานให้คนเนี่ยไปเอาให้หน่อยเอากุญแจห้องไปเอาให้หน่อยซึ่งหนังสือเราก็ไม่ได้เก็บเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมานั่งตรงที่เดิมเพื่อที่จะทำงานต่อเราก็เรียงหนังสือไว้เราก็ไม่ได้เก็บหนังสืออะไรเชื่อหรือเปล่าคะว่าแค่นั้นเอง
คนที่เอากุญแจเราเนี่ยมาหยิบตำราให้กับเราเนี่ยพอกลับออกไปจากห้องเนี่ยสิ่งที่เขาพูดคือโอ้โหห้องอาจารย์ธรรมวลีไม่น่าเชื่อเลยรกเหลือเกินเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเขาเห็นห้องเราเนี่ยเขาคงสงสารเรานะเขาจะได้ช่วยเราเก็บเขาจะมาถามเราหรือเปล่าว่าอาจารย์ให้ช่วยเก็บอะไรไหมอะไรแต่เราก็คงจะไม่ให้เก็บอะเพราะว่าของเรายังใช้ไม่เสร็จคือวางเอาไว้ไปบรรยาย2ชั่วโมงอะกลับมาจะมาอ่านต่อประมาณนั้นคือลุกไปทั้งอย่างนั้นเลยคือไม่ได้เก็บอะไรอะค่ะลุกไปพอมันถึงเวลาบรรยายปุ๊บเนี่ยเราก็ลุกออกไปทั้งกับตัวเรากับเอกสารที่จะใช้บรรยายแล้วก็ไปอย่างนั้นปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปพูดแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคนใกล้ตัวที่มีความคิดไม่ดีมีอคติกับคนอื่นเนี่ยถ้าเราใกล้ตัวปุ๊บเนี่ยเราจะหาความเจริญไม่ได้เพราะเขาจะเอาแต่ข้อผิดของเราไปพูดเพราะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเราจะไปว่าเขาว่าให้เขาคิดดีๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะความคิดของเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองใครเนี่ยมันก็จะไม่ดีไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความคิดดีเนี่ยมันก็จะมองคนดีไปหมดเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยบัณฑิตเนี่ยท่านถึงรู้ไงว่าใครที่เราควรคบใครที่เราไม่ควรคบบัณฑิตเนี่ยท่านจะรู้เหตุกับผลเหตุเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันเจริญหรือเหตุทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาผลไม่ได้ยังไงเนี่ยบัณฑิตเขาจะต้องประเมินตรงนี้ก่อนประเมินเหตุผลอะอยู่ตลอดว่ามันเหมาะมันไม่เหมาะมันเหมาะมันไม่เหมาะมันใช่มันไม่ใช่แล้วค่อยกลับมาประเมินตัวเองต่อเห็นไหมคะในสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยคือรู้เหตุรู้ผลรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนแล้วก็รู้บุคคล7ข้อเนี่ยมันจะต้องใช้ในการประเมินชีวิตอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทำอะไรกับใครบางทียังพลาดเลยท่านจะทำบางทีก็พลาดเพราะอะไรที่มันพลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราประเมินคนผิดนะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยคิดอยู่เสมอว่าพอเราไปเจอคนสักคนนึงเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนดีอ้าวพอเราคบไปคบมาคบไปคบมาอ้าวทำไมคนคนนี้ถึงกลายเป็นคนไม่ดีไปได้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองคนไม่ขาดหรือไงโทษตัวเองว่าเรามองคนไม่ขาดแต่ตอนเนี้ยโทษธรรมชาติค่ะไม่โทษตัวเองละอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอธิบายต่อว่าที่โทษธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะมีสัจจะเขาก็จะมีคุณธรรมของตัวเขาเองอยู่แล้วเขาก็จะรักษาถึงโลกนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนมีสัจจะเนี่ยเขาก็จะรักษาคำพูดของเขาไว้ไอ้เพราะความเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้สัจจะเนี่ยมันมีพลังถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็แล้วแต่เขาสามารถรักษาสัจจะบนความเปลี่ยนแปลงได้จิตเขาถึงมีพลังอันนี้คือคุณสมบัติของคนที่เขาเป็นคนดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์คนว่าเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนที่มีสัจจะพอมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ไหลไปกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อ้างความเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นเหตุผลของการกระทำของตัวเองอ้างตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงบอกธรรมชาติเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราโทษตัวเองว่าเราเนี่ยมองคนผิดมันก็เลยรู้สึกเสียใจว่าเราเนี่ยมองคนผิดไปชีวิตของเราเนี่ยมันเลยเสียเวลาไปเยอะเลยเนี่ยเราไม่น่าไปยุ่งกับคนคนนี้เลยมันเสียเวลาแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นละธรรมชาติต่างหากที่มันกำลังคัดสรรคนให้กับเราธรรมชาติต่างหากที่กำลังคัดสรรคนให้กับเราธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแม้กระทั่งจิตของเราเองเนี่ยแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรักษาสัจจะของตัวเองบนความเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ต่างหากคือคุณธรรมของคนแล้วก็ดูเอาสิว่าใครอ่ะที่สามารถที่จะรักษาสัจจะของตัวเองได้รักษาคุณธรรมของตัวเองได้คนคนนั้นคือคนดีเราก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆอ่ะเราจะพิจารณาไปทีเดียวเลยแล้วจบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็อีกอ่ะมันทำให้รู้สึกสะท้อนอยู่อย่างนึงว่าคนเราเนี่ยกว่าเราจะรู้วิธีความคิดในการเข้าใจใครสักคนนึงหรือในการเข้าใจโลกมนุษย์ในการเข้าใจชุมชนเนี่ยมันก็แก่พอดีถ้ามันคิดได้เร็วกว่านี้ตั้งแต่สมัยที่เราอายุ
15 16เนี่ยชีวิตของเรามันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะได้ดีกว่านี้มันทำให้มองสะท้อนย้อนไปถึงคนที่มีบุญเก่าเพราะเขาทำบุญมาดีเขาจึงได้พบแต่คนดีๆโอกาสที่เขาจะพลาดไปเจอคนไม่ดีเนี่ยมันก็จึงน้อยยุคนี้เป็นยุคของความโชคดีเขาเรียกว่ายุคออนไลน์การที่เราได้ทำบุญร่วมกับคนดีเนี่ยเราถึงจะเกิดมาเจอคนดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปทำบาปกับใครเข้าไว้เนี่ยไปร่วมสนทนาทำไปร่วมดินทาไปร่วมให้ร้ายคนอื่นเขาเนี่ยพอถึงจุดๆหนึ่งเราก็โดนเพราะเราไปคบคนไม่ดีเอาแค่คำพูดเนี่ยเราไปคบคนที่ให้ร้ายนินทาหรือแม้กระทั่งความแตกแยกเรามีส่วนร่วมในความแตกแยกในคำพูดของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องได้รับกรรมกรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ย ลักษณะของบัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลักษณะของบัณฑิตเนี่ยคือเป็นลักษณะยังไงเราก็คิดว่าบัณฑิตคือคนฉลาดแหละส่วนใหญ่หลายคนเขาชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบัณฑิตทั้งนั้นเลยเราลองมาดูว่าลักษณะของบัณฑิตจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่า นะคะการไม่คบคนพาลเนี่ยเราคงไม่พูดถึงอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่เราอธิบายไปว่าการคบคนพาลเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดของคนพาลเนี่ยอย่างบัณฑิตเนี่ยถ้าเราไปเจอบัณฑิตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรคือความดีไงพอเขาเจอใครทำความดีเขาจะรู้ว่าเอออย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดานะความดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องเล็กๆนิดเดียวเองแต่แปลกมากเลยที่ว่าด้วยความที่เขาเห็นมันเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นตัวเองไปจัดไปอินเดียนั่นแหละค่ะจัดไปแดนพุทธภูมิมีพี่อยู่คนหนึ่งแกก็ทำงานอยู่ที่สถานทูตอเมริกาทีนี้ก็จะไปอินเดียด้วยกันด้วยความที่เขาก็มีความเป็นอารยธรรมได้ทางตะวันตกมาอะไรมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทุกคนก็โอนเงินมาหมดทุกคนโอนเงินมาหมดเลยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแต่พี่คนเนี้ยเขาอยากจะให้กับเราด้วยตัวเองทั้งที่เราตอนนั้นติดธุระเยอะมากจำได้ว่าติดธุระหลายอย่างมากแต่แกจะให้เราไปเราก็ไปก็ได้เพราะว่าท่านคือบางทีคนบางคนมันเกิดจากการแนะนำกันเขาก็ไม่รู้ว่างานเราเยอะเขาคิดว่าเราเป็นแบบเซลล์ขายการขายคือวิ่งงานทั่วไปเราก็พยายามอธิบายว่าจริงๆเราไม่มีเวลาแต่เราไปได้ก็เลยไปก็ไปบ้านเขาเลยนะคะเขาให้ไปบ้านเขาเราก็ไปพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้คุยกันเลยยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยเขาก็เอาน้ำเนี่ยมาวางให้เป็นน้ำเปล่าซึ่งยังไม่ได้เปิดพลาสติกออกตรงฝาจุกยังไม่ได้เปิดพลาสติกเพื่อป้องกันให้เขาเห็นว่าเขาก็ชัวร์ที่แบบเอาน้ำที่มันยังหุ้มพลาสติกมาให้เราอะนะเขาก็เอาขวดเนี่ยมาวางให้เราทั้งขวดเลยเราก็ดึงพลาสติกออกพอเราดึงพลาสติกออกปุ๊บเนี่ยเราก็มองหาถังขยะเราไม่เห็นถังขยะเราหาถังขยะไม่เจอเพราะเราก็เพิ่งไปครั้งแรกเนาะเราก็หาถังขยะที่บ้านเขาไม่เจอจะเดินไปมันก็ลุ่มล่ามอ่ะก็เลยตัดสินใจเอาขยะนั้นอ่ะใส่ไปในกระเป๋าสะพายที่เราสะพายมาเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วก็จะไปทิ้งบางทีกระเป๋าตัวเองเนี่ยขยะเยอะนะคะเพราะว่าไม่กล้าทิ้งพื้นก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเท่านั้นเองเขาบอกว่าพร้อมรับเงินหรือยังเราก็เลยบอกว่าโอ้เอาพี่ให้หนูมาทำไมเนี่ยถ้าพี่ไม่โอนซะเลยไม่เห็นยังไม่ได้คุยไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรกันเลยทำไมถึงจะถามว่ารับเงินหรือยังเขาบอกว่าเขาดูเขาก็รู้แล้วว่าถูกอบรมมาดีมองจากการที่เขาเห็นเราเนี่ยเอาขยะใส่กระเป๋าสะพายบอกถ้าเกิดคนไม่ถูกฝึกอบรมมาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะว่าอบรมมาดีหรือไม่ดีขนาดไหนเนี่ยแต่เราก็ว่าคิดว่าเราดูประเมินที่พี่เขาว่าเขาดูคนเนี่ยคือคนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเราไปเจอบัณฑิตหรือไปเจออะไรเนี่ยทำนิดเดียวอ่ะ
กลายเป็นมีคุณค่าขึ้นมาทั้งๆที่อันนี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยนะไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเอาขยะใส่กระเป๋าสะพายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทำที่มีประโยชน์กับใครเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้มีใครได้ประโยชน์กับเราอ่ะแต่เพียงแค่เราไม่ได้ไปสร้างปัญหากับสังคมเฉยๆแต่ปรากฏว่าเขามองว่าเราเป็นคนดีเนี่ยพอเราเจอบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเขามีพื้นฐานของความดีอยู่อ่ะเขามองเราเนี่ยมันก็จะง่ายพอเราจะทำอะไรเนี่ยมันเปิดทางหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราไปเจอคนพาลเนี่ยคนพาลเนี่ยมีอคติบางทีมีความอิจฉาริษยาเราจะทำอะไรก็กลัวว่าเราจะไปชิงดีชิงเด่นหรือทำอะไรก็คือจะเอากิเลสตัวเองมาวัดให้เราตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรกับคนพาลเนี่ยเราจะทำยากมากสิ่งแรกที่เราจะต้องคบอ่ะแล้วเราจะต้องเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่เราคบคือบัณฑิตทีนี้เนี่ยลักษณะของบัณฑิตเนี่ยขออนุญาตนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของพระธรรมมะธีระราชมหามุนีท่านเจ้าคุณโชดกญาณสิทธิเถระปท.9อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระไม่ได้พูดเองที่อ่านได้ฟังเนี่ยคือไม่ได้พูดเองเดี๋ยวเอ้ยพูดเข้าข้างตัวเองอีกหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเองนะคะลักษณะของบัณฑิตเนี่ยคือ1ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ตราบใดที่กุศลกรรมบท10ของเราเนี่ยมันยังไม่แสดงตัวออกมาบ้างหรืออะไรยังไงเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ได้บัณฑิตแต่ปากอย่างเดียวเนี่ยบางทีเยอะเจอเยอะมากแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นถ้าบัณฑิตจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะคะบางคนเนี่ยโหเขียนหน้าเฟซเนี่ยมีแต่บัณฑิตมีแต่คนพาลมีแต่บัณฑิตมีแต่คนพาลทั้งนั้นน่ะแต่สุดท้ายตัวเองก็เป็นไอ้ตัวบัณฑิตเป็นตัวคนพาลนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ตัวเองนะคะเป็นอย่างนั้นคิดแต่เรื่องดีๆเป็นมโนสุจริตกล่าวแต่คำที่ดีๆได้แก่วจีสุจริตแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีเรียกว่ากายสุจริตคิดแต่ดีๆอ่ะเพียงแค่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราวิเศษกว่าเขาแค่เนี้ยมันก็ไม่ดีละมันก็ไม่ดีแล้วมันมีกว่าเขาไงคำว่ากว่าเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบเราจะมองยังไงให้ทองคือทองซึ่งไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบสมมติว่าเพื่อนบ้านมีทองเรามีทองจำเป็นไหมที่เราจะต้องบอกว่าเขามากกว่าเราหรือเขาน้อยกว่าเราหรือเพื่อนบ้านมีเงินเรามีเงินจำเป็นไหมที่เราต้องพูดว่าเขามีเงินมากกว่าเราหรือมีเงินน้อยกว่าเราไม่จำเป็นอันนี้เรากำลังเอาเราตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเออเขามีเงินเยอะนะเขารวยนะขนาดเนี้ยสังคมเขาเรียกว่ารวยเขารวยนะจบโดยที่ไม่ต้องเอาเราเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบในความคิดนั้นหรือในคำพูดที่แสดงออกมาเนี่ยมันน้อยมากที่ใครจะเป็นแบบนี้เขาสวยนะแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีฉันจะสวยกว่าหรือฉันจะไม่สวยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะอดไม่ได้ที่จะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเป็นแบบนั้นลักษณะของบัณฑิตก็คือยึดมั่นอยู่ในประโยชน์3นะดังบาลีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะคะประโยชน์3เนี่ยขออนุญาตอธิบายเลยนะคะว่าท่านผู้ได้นามว่านักปราชญ์บัณฑิตนั้นเพราะยึดมั่นอยู่ในประโยชน์3คือประโยชน์ภพนี้ประโยชน์ภพหน้าประโยชน์อันสูงสุดพระนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในกรอบของโอวาทปาติโมกคือการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบการละความชั่วเนี่ยประโยชน์ภพนี้ก็คือเราไม่ทำถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยประโยชน์ในภพนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครอ่ะใครจะมาคับแค้นใจกับเราลองถามสิคะว่าในศีล5ข้อเนี่ยไม่ว่าเราจะเบียดเบียนใครข้อไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาเบียดเบียนเรา1ทำร้ายร่างกายเรา2ชิงทรัพย์สินของเราไปโดยที่เราไม่เต็มใจอ่ะ3แย่งคนรักของเราไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เต็มใจ4ทำร้ายชื่อเสียงของเราโดยที่เราไม่ได้เต็มใจ5
ข้อ5นี่มันถือทำร้ายตัวเองนะคือกินเหล้าเอาแค่4ข้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครทำร้ายเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำกับเราแบบนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบเราก็จะไม่ต้องทำกับคนอื่นเพราะว่าไอ้4ข้อเนี้ยถ้าเราทำอะไรกับคนอื่นเขาก็จะเกลียดเราคนถูกเกลียดหาความเจริญไม่ได้ค่ะคนที่ถูกคนอื่นเกลียดเนี่ยแล้วยิ่งเราทำมากเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นอุปนิสัยคนอื่นมองแล้วว่าเราเป็นคนน่ากลัวเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งหาความเจริญไม่ได้ที่มันเจริญไม่ได้เพราะมันตันคนเขาเห็นแล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้เขาเกลียดอ่ะเขาเกลียดเขาก็จะพูดเราในทางที่ดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ากรรมมันมีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ในภพนี้เนี่ยเราต้องไม่สร้างกรรมชั่วเราถึงจะได้ประโยชน์ภพนี้คือจะไม่มีใครที่มันเป็นศัตรูกับเราอ่ะถ้าเราถือรักษาศีล5เนี่ยเราจะไม่มีศัตรูแต่ที่เรามีศัตรูเพราะเรารักษาศีล5ไม่ได้ประโยชน์ภพหน้าถ้าเราทำกรรมตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราทำกรรมตรงนี้เอาไว้กรรมดีก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในที่ดีๆแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วไว้เนี่ยเราก็จะรับแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ได้ก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีไปเกิดในที่ไม่ดีทีนี้ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานถ้าเกิดว่าเรารู้จักว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานได้เนี่ยคือการกระทำทั้งภพนี้และภพหน้าเนี่ยมันจะต้องส่งผลถึงการลดกิเลสแล้วก็เป็นบารมีที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อันนี้คือลักษณะของบัณฑิตค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อนะคะว่าบัณฑิตเป็นยังไงเพราะเราจะได้เลือกคบบัณฑิตกันถูกสวัสดีค่ะน้องจอยขอบคุณเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นคุณต้อมกับคุณนวลจันทร์ใช่ไหมคะที่แจ้งมาเรื่องของเวลาขอบคุณมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบารีขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้าค่ะโอ้เข้ามาโมทนาด้วยวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ